สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปสู้ขุนสุคนครับพ่อกับเบาเท้าฮักนัทชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมื้อนี้เบาเท้าพาพี่น้องมาลาบกุ้งลาบกุ้งครับกุ้งขาวนี่แหละเฮ็ดคือลาบปลาเอาแต่หน่อยชาแนลจัดให้ครับพี่น้องทักทายพี่ทักทายน้องก็กำลังตำอยู่พอดีสวัสดีค่ะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดจังหน่อยครับพี่น้องลาบคือกันล่ะพี่น้องกับลาบปลาเฮ็ดคือกันเอามาตำใส่ครกคือมาให้ว่าสับแล้วมาตำใส่ครกเครื่องปรุงก็มีคือกันกับลาบปลาพี่น้องมีข้าวคั่วมีพริกป่นเนี่ยมีชูรสเนี่ยมีชูรสครับพี่น้องแล้วก็มีน้ำต้มมีน้ำต้มนี่ล่ะต้มมันนี่พี่น้องนี่ต้มหัวกุ้งต้มหัวกุ้งต้มตัวกุ้งใช่น้ำปรุงมาเรียบร้อยตัวนี้น้ำมาใส่มันเย็นแล้วพี่น้องหอมกับเครื่องกับลาบปลาเลยหอมไอ้ที่เข้าใส่นะพี่น้องมีหอมหอมสะระแหน่หอมชี่ใบเลื่อยต้นหอมแล้วก็หอมชี่หรือว่าหอมป้อมเอามาให้เพิ่นตำให้มันเข้ากันจะเข้าครับพี่น้องปกติแล้วตำดนๆเคลื่อนลาบปลาตำดนเติบใส่เครื่องเข้าไปจังๆใส่เครื่องใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่เครื่องใส่ข้าวคั่วตำดนๆเพิ่นว่าใส่ข้าวคั่วเพื่อความหอมแต่ว่าเคยกินรอบก่อนนี่ลาบกุ้งมันสิออกหวานๆกว่าลาบปลารสชาติมันสิออกหวานๆนี่ใส่เครื่องปรุงเข้าไปก่อนพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่พริกนี่ใส่ชูรสเข้าไปตำแล้วมันสิเข้าน้ำเข้าเนื้ออื้อแม่งมีหลายมื้อวานพี่น้องก็เห็นล่มวีวีมื้อวานนี่คักหลายจังว่าล่มวีวีมาถ้าเฮาใส่เครื่องนี่ตำแล้วมันสิบ่ติดบ่ติดสากมันเด้เพราะว่าเครื่องพวกนั้นมันไปคุกเข้ากับเนื้อของกุ้งมันสิเฮ็ดให้บ่เหนียวแห้งแม่นบ่ฮึเหนียวอยู่แล้วตำให้เข้ากันก่อนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศรอบๆพี่น้องแดดแห้งเบิ่งติพี่น้องแดดแห้งหลายก่อนไอ้ในช่วงทาพี่น้องมาเบิ่งสะอโนดาตเพิ่นสะอโนดาตว่าซั่นสะมรกตเห็นบ่สีเขียวน้ำเขียวคุณมีหอดเสียงกบได้พี่น้องห้องคุณอ๊อบ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 อยู่สีเขียวเขียวปลานี่น่าจะหลายเติบอยู่เพราะว่ามันเลิกมันเป็นก้นอ่างครับพี่น้องกบนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆได้อยู่นี่เพราะว่ากบเพิ่นปล่อยไว้นี่นี่เตียงไว้นี่นี่บรรยากาศแดดๆช่วงแรงกันแต่ก็ยังมีเขียวเขียวทางนี่เห็นบ่เขียวอันเพิ่นปลูกต้นมะฮุ่งไว้กับต้นตะไคร่ต้นข่าฮดน้ำมันก็เขียวเนาะพี่น้องฮดน้ำก็เขียวทางนี้กำลังต่อกันฝนมวลกันแดดเด้กันฝนครับพี่น้องกันฝนออกมาเข้าของขั้วเก่าก็คือม่างกากตรงนี้ออกเบิดเลยของหนุ่มสาวนะครับของหนุ่มสาวเฮ็ดแบบสไตล์บ้านๆบ่มักแบบราหรูตำไปตำมาสีดำเลยเว้ยบัดนี้นี่เห็นบ่คือเฮาลาบแล้วเฮาตำเฮาปรุงเฮาลาบแล้วนี่สิเฮ็ดเป็นแบบสุกก็ได้ครับพี่น้องเอาน้ำนี่มันใส่ให้มันแฮนบ่ติดแฮนบ่ติดขกไม่ติดสากเอ้ยบ่ติดสากโอ้ยขกมันติดอยู่แล้ว เออบ่ติดสากเนาะตะกี้เพิ่นตำนี่โอ้ยจากเฮือนอยู่ไกลๆกันได้ยินได้ป่องแรงป่องแรงเฮือนทั้งข้างกระทาได้บาดนี่เฮือนนั้นเฮ็ดหยังกินน้อถ่ากินแลกนํากันว่าซั่นเพราะว่าตะกี้นี่ไปมาหาสู่กันหมายว่ามีหน่อยให้หน่อยมีหลายก็ให้หลายปันกันกินพี่น้องเอาตําไปตํามาพี่น้องคาดว่าแคนเข้ากันแล้วล่ะเอ้าใส่น้ําต้มบาดนี่น้ําต้มตัวนี้ก็คือหมายความว่าเฮ็ดให้มันเย็นไว้แล้วพี่น้องน้ําต้มกุ้งนี่ล่ะนี่น้ําต้มกุ้งตัวนี้เฮ็ดให้มันเย็นไว้ข้นมาอวดตัวเฮือนครับหลับปลาตองพอแล้วพี่น้องแต่ว่าความหวานมันก็สิหวานน้ำต้มนี่เฮาปรุงเรียบร้อยเด้เฮาปรุงเรียบร้อยใส่ความนัวใส่ความนัวใส่ทีละหน่อยบ่ได้ใส่หลายพี่น้องใส่หลายมันสิน้ำเจี้ยงเร่งมันใส่หลายมันก็สิเป็นอีกแบบนึงบ่หอมใส่คนนํากันเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกอยู่เด้อขึ้นอีกบ่นี่ขึ้นอีกอยู่แห้งข้นแห้งขึ้นว่าซั่นเอ้าว่าแม่นลาบปลาตองได้เด้อแห้งข้นแห้งขึ้นแห
ยังเหนียวเออเหนียวอุ่นตัวเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจังหน่อยครับบ่ได้เฮ็ดแบบละเอียดขั้นละเอียดพุ่นแล้วตั้งแต่เริ่มแกะกุ้งไปแล้วพี่น้องทำนี่สิใส่หอมใส่หอมบ่บัดนี้ใส่หอมลงไปสิบ่ได้ใส่น้ำต้มอีกติใส่อีกจังนี่ใส่อีกบ่แขนมันสิแขนพวกแขนพวกก็บ่โอ้ยสูตรคำเข้าฮักอีหลีเด้พุ่นน่ะยืมพุ่นแล้วสิงดูนี่พี่น้องหน้าตาสิประมาณนี้ออกขาวๆเอาเกลือเกลือเสียงหน่อยเอาที่ละบันเพิ่มความนัวนิดหน่อยจะหน่อยบ่แม่จะใส่หลายเออนั่นละนั่นละเพิ่มละลายเออนี่ละสูตรบ่ตายตัวพี่น้องแบบสูตรมีหยังก็ใส่ไปมักอันใดก็ใส่ไปบ่ได้มีว่าโอ้ตวงเท่านั้นเท่านี้ครับพี่น้องแซ่บทุกคำแต่จำสูตรบ่ได้นี่ล่ะบาดนี่ไปพี่น้องไปแซ่บๆน้องกันกับบ่าวเฒ่าครับบาดที่นี่มาๆพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วจัดใส่ถาดได้ผักกับผักเกี่ยมครับพี่น้องบักเขือใหม่ๆสดๆจากสวนครับพี่น้องบักพริกไอ้พริกเขียวบ่ทันสุกพี่น้องเอาแบบเขียวแต่ว่าก็เผ็ดจวดเฮือนได้พี่น้องผักกระโดนใหม่ๆจากสวนเฮือนครับพี่น้องยอดผักกระโดนเก็บจนสิเบิดเลยผักซี่เนี่ยนะครับแล้วก็ผักหนอกนะครับหรือว่าใบบัวบกอันนี้ต้มเอามาสดนำมาบ่เว้าหลายยายฮางพี่น้องสูตรค่ำเขาฮักจำน้ำกันจังหน่อยพี่น้องตุ้ยบาดนี้โอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บดีพี่น้องตามด้วยน้ำต้มมันคักร่อมมึงเลยพี่น้องเลยกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำได้เบิดพี่น้องหัวคือลมห้วยห้วยมาแล้วบันนะโอ้มือหิวเขาว่าใส่2 3คำเข้าไปว่ามันแซ่บคักครับพี่น้องคุณกินลงไปอยู่จำจำยังหอมอยู่อ้อนอ้อนอยู่
มีทั้งหัวมีทั้งตัวนี่หรอกหลับกุ้งน้ำต้มมาสดวันต้มยำโอ้เพชรละบันไปมาบักพริกบ่เพชรโอ้ยเอาหนำก่อนเอาหนำลงมาสวดพี่น้องใส่ครับพักกระดวนเข้ากันดีหลับกว่าต้มเอาน้ำนวดต้มเอาน้ำนวดจากหัวกุ้งมือขึ้นมือเศร้าล่มหนาวสิช่วยมันสวยมากมันเนี่ยห้อนว่ามันยังหิวเอาเฮ้
หัวกุ้งก็แซ่บนัวดีตัวพี่น้องแซ่บๆนัวเบิ่งอวดตัวเอเล่พี่น้องเอ้ยแบบพระสูตรค่ำเขาหัดซ้ำสีลาบน้องพี่น้องจัก6 7ตัวนี่กุ้งขาวนี่ตัวรุ่นนี่ก็ลาบเลยพี่น้องซ้ำอิ่มขาบหนึ่งหัวตะไคร้เกือบได้นี่เกือบยำเลยเกือบยำเล่งเลยครับแซ่บตรวจครับล่อมึงเด้อพี่น้องเด้อกุ้งนี่หาได้น้ำตลาดครับกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำก็แบบคุยนึกก่อนตังอูก็เป็นสวยๆจังเลยโอ้โหอ
กินลงไปเรื่อยๆห่องห่องกันแล้วจักเป็นแนวไหนแต่ตำเป็นโตเนาะตำเป็นโตก็อีกรสชาตินึงซึ่งหน้าตาจะบ่งามเด้แต่ความแซ่บสุดยอดพี่น้องเนี่ยมึงอาจจะสีสันบ่ปานใดแต่ว่าความแซ่บนี่สุดยอดโอ้เผ็ดอยู่ตัวเรียบร้อยขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับมื้อนี้เมนูกุ้งอยู่แต่ว่าเป็นเมนูลาบกุ้งนะครับลาบกุ้งเฮ็ดคือลาบปลานะครับแต่ว่าเฮาเอามาซับๆให้มันละเอียดแล้วก็มาตำใส่เครื่องให้มันคือกันนะครับกับลาบปลาตองลาบปลาตองลาบปลาเพี้ยโอ้ลาบปลามันก็ลาบได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะกุ้งแบบนี้เฮาเอาไปกินซาซิมิก็ได้ไปตำกุ้งสดก็ได้หรือว่าเฮาเฮ็ดแบบสุกก็ได้แบบต้มยำต้มหยังก็ได้โอ้หลายเมนูครับพี่น้องแล้วแต่ว่าผู้ใดสิรังสรรค์เฮ็ดเมนูแนวใดเป็นแต่แซ่บก็เฮ็ดรังสรรค์เอาเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหม่องทุกบ่อนนะครับที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวท่าวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องสู่ขู่ทุกคนคือเก่านะครับมากระไรถือแจกกระแช่บ่าวท่าวนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ